แฟนๆเลขเด็ดและแฟนๆเพลงนะฮะยกให้เจ้าพ่อน้ำสองนะต้องบอกนะฮะอย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับนี่เขาบอกว่าแม่นมากๆถูกลอตเตอรี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหลายงวดติดต่อกันนะฮะและบ่อยมากๆเราเลยได้พูดคุยกันนะฮะทีมข่าวได้พูดคุยเขาบอกว่าพี่เขาก็บอกว่าหลายคนเนี่ยนะฮะมายกให้เขาเป็นเจ้าพ่อน้ำสองเขาก็ว่าอะไรไม่ได้เพราะเขาเป็นคนของประชาชนนะครับแต่ว่าก็จะมีหลีกเลี่ยงอ่ะคอมเมนต์คนด่าคนว่าแกก็ไม่อ่านเลยนะฮะเพราะไม่อยากให้สุขภาพจิตตัวเองเสียนะครับนอกจากนี้พี่มนต์สิทธิ์เนี่ยยังบอกว่าตนถูกบ่อยเนี่ยเพราะอะไรนะฮะก็ดูจากทะเบียนรถบ้างเลขนั้นเลขนี้หรือบางทีมีสถิติเข้ามาเกี่ยวข้องไปดูเลขเก่าๆที่ออกมาแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะครับบางทีเนี่ยดูจากเจ้าแม่นั้นเจ้าแม่นี้แล้วก็เอามาตีเลขตัวเองแต่แกซื้อแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ซื้อหวยใต้นะครับแล้วก็อยากฝากบอกแฟนๆแล้วก็พี่น้องทุกๆคนนะว่าอย่าเอาเงินส่วนตัวไปทุ่มกับการซื้อหรือว่าการเสี่ยงรางวัลจนหมดจนเดือดร้อนครอบครัวนะครับเยอะมากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราก็ยอมให้เขาพูดไปบางคนก็เรียกเจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่ว่าเขาก็คือเราเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนของประชาชนเราอย่าไปโกรธอย่าไปว่าอะไรเขาถ้าว่าอะไรก็เรื่องของเขาคือเราอย่าไปอ่านคอมเมนต์ก็แล้วกันแต่ดูได้แต่อย่าไปอ่านคอมเมนต์แต่รู้สึกคอมเมนต์เยอะมากโดนด่าก็ด่าเยอะอะไรเงี้ยอ้าวทำไมตอนถูกทำไมมาโชว์ผมโชว์ตั้งแต่อยู่ในนั่งนานแล้วแต่คุณไม่ดูเองบางคนทำไมตอนถูกทำไมไม่เอามาโชว์เอ้ยทำไมไม่เห็นเอาไปลงตอนถูกทำไมเอามาโชว์มันไม่ใช่นะผมโชว์ก่อนหน้านั้นแล้วเข้าไปดูเฟซบุ๊กมันสื่อความซ้อยชิดจ้าอย่าเลยนะฮะอย่าเลยนะครับพวกซื้อหวยซื้อเต้าดวงใต้ดินเขาให้เลิกเถอะนะครับเราซื้อแบบลอตเตอรี่ลุ้นใบสองใบนี่ก็ดีที่สุดพี่ว่าพี่อยากจะให้แบบนี้มากกว่าไปซื้อลอตเตอรี่แบบมันได้ช่วยเหลือรัฐช่วยเหลือรัฐด้วยอะไรประมาณนี้ค่อยๆเบาๆอย่าเล่นมากอย่าเล่นจนเดือดร้อนกระเป๋าตัวเองอย่าเล่นจนเดือดร้อนครอบครัวอย่าซื้อเยอะอย่าหมุนสีขับสร้อยนะครับอย่าซื้อเยอะไม่แนะนำหมุนสีขับสร้อยนี่ก็ซื้อเยอะก็จริงแต่ว่าบางทีเขาก็ซื้อแต่เขาก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็ดีโดนด่าบ้างไม่โดนด่าบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียส